ครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวทริปนี้นะครับเดินทางสนุกมากครับตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ออกเดินทางในการท่องเที่ยวแล้วพาคุณผู้ชมออกมาท่องเที่ยวครับจังหวัดนี้มีความน่ารักด้วยตัวเขาเองครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมาจะตื่นเต้นมากกับการได้เห็นรถตุ๊กๆที่เป็นหัวกบอะครับได้กินอาหารอร่อยอร่อยได้เจอผู้คนได้ไปเห็นทะเลสวยๆได้ลงไปดำน้ำได้ไปเห็นถ้ำครับมันเหมือนกับว่าเราเปิดอีกโลกนึงมันเป็นโลกที่เหมือนกับว่าเราไม่เคยเข้ามาทะเลอันดามันเนี่ยเป็นทะเลที่ยอมรับเขาว่าสวยจริงๆน้ำทะเลที่มันกระทบกับแสงเนี่ยมันสร้างความประทับใจให้กับคนที่เดินทางมาถึงโดยจริงๆครับเกือบ4วันเต็มผมเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูแล้วเก็บภาพพวกนี้นะครับอย่างเดียวไม่ได้ผมอยากให้คุณเดินทางมาเที่ยวเองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ภาพบรรยากาศนะครับอาจจะไม่คุ้นตาไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ก็ยังคงความเป็นรูปแบบของรายการทั่วถิ่นแดนไทยกันอยู่นั่นเองครับวันนี้ต้องพาคุณผู้ชมนะครับมาท่องเที่ยวในจังหวัดที่เรียกว่ามีความสวยงามทางธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารจังหวัดตรังนะครับมีอาหารอร่อยๆแล้วก็เป็นบรรยากาศของร้านอาหารเช้านะครับที่คนที่นี่เขานิยมจะมาทานกันด้วยนั่นเองนะครับขอเติมพลังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันครับที่เราทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยมันมีต้นยางต้นแรกซึ่งถือว่าเป็นต้นยางต้นแรกของประเทศไทยซึ่งเจ้าเมืองตรังนะครับก็คือเจ้าพญารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับมาจากประเทศบราซิลพอเรามาถึงเมืองกันตังนะครับเราก็จะเห็นบ้านเมืองที่นี่เป็นแบบง่ายๆครับเรียบสงบแล้วก็ผู้คนที่นี่ดูน่ารักครับนั่นครับตึกที่เป็นแบบชิโนโปรตุเกสครับมาทั้งทีไปถ่ายรูปกันดีกว่าไปปั่นไปไหนครับพี่ปั่นมาจากนายงรู้นี่30กิโลพี่ปั่นมาเลยเหรอทุกวันทุกวันถ่ายรูปเขาจะเอาโลเคชั่นไปให้เพื่อนเขาที่กรุงเทพอ๋อเพื่อนเขาวานมาเขาจะมาถ่ายหนังส่งไปทางเพจแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะบินลงมาดูพอไปมากลายเป็นผมสนใจจะดูเองแล้วเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบนะครับปั่นจักรยานมาท่องเที่ยวได้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับศิลปะเก่าแก่แบบนี้นะครับใครที่มีบ้านแบบนี้เนี่ยช่วยกันรักษาเอาไว้ดีกว่านะครับผมว่าเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่นี่กันได้จากอำเภอเมืองตรังใช้ทางหลวงหมายเลข403ตรังกันตังวิ่งไปประมาณ24กิโลเมตรถึงอำเภอกันตังจากนั้นต่อแพขนานยนต์ข้ามฟากไปขึ้นฝั่งท่าส้มแล้วขับรถตรงไปยังท่าเรือควนตุงกูอีก8กิโลเมตรก็ถึงท่าเรือเพื่อวิ่งไปยังเกาะมุกแล้วล่ะครับจะได้ข้ามไปแล้วครับเอาละครับตอนนี้เรามาถึงท่าเรือควนตุงกูแล้วนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องมาต่อเรือข้ามไปยังเกาะมุกครับก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการเดินทางไปครับนี่เรือมาถึงพอดีไปอย่าช้าครับมาการเรานำวิถีของชุมชนวิถีของคนที่เป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็ปัจจุบันตรงนี้ฮะอาจจะหายไปบ้างหรืออาจจะถูกสังคมใหม่ๆเนี่ยกลืนกินมันไปบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วผมว่ารากเหง้าของความเป็นคนไทยทุกๆคนนะครับก็ยังคงอยู่แล้วก็เชื่อว่าคนไทยทุกๆคนก็ยังรักในความเป็นไทยผมเชื่ออย่างนั้นครับถึงแล้วครับนี่เกาะมุกเดี๋ยวเรานัดคนที่จะพาเราไปท่องเที่ยวกันครับจากนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พักก่อนเที่ยวกันนะที่ทั่วถิ่นแดนไท
าล่ะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับพี่ที่เขาดีกว่านะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าการท่องเที่ยวที่นี่ต้องเที่ยวกันแบบไหนถึงจะได้เจอกับสิ่งที่น่าสนใจและสวยงามครับโอ้ยนั่งกันอยู่เยอะเลยสวัสดีครับพี่ครับช่วงนี้นะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพักโฮมสเตย์ที่นี่ครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการเพิ่งออกจากการถือศีลอดด้วยนั่นเองนะครับก็พี่ๆเขาก็เลยไม่ค่อยมีความพร้อมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมาพักก็สามารถพักโฮมสเตย์ที่นี่ได้อย่างผมมาที่นี่พี่จะไปเที่ยวที่ไหนได้ถึงจะแบบว่าที่เป็นที่ที่สวยงามแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจมากที่สุดเลยพี่ที่นี่ก็น่าที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ชื่อเสียงในเรื่องที่ถ้ำมรกตถ้ำมรกตอืมนั่งเรือแล้วก็ไปพอไปถึงที่ปากถ้ำแล้วก็ว่ายน้ำเข้าไปต้องว่ายน้ำเข้าไปฮะอ๋อเรือเข้าไม่ได้นะครับเราต้องว่ายน้ำเข้าไปแล้วพอไปถึงข้างในก็มันจะมีชายหาดออกจากถ้ำมรกตเราก็ต้องไปต่อที่เกาะกระดานเกาะกระดานนี่มันมีปะการังสวยวันนี้ก็อาจจะเป็นหน้ามรสุมนิดนึงครับใครอยากมาเที่ยวก็ลองดูเช็คเรื่องของสภาพอากาศอะไรสักนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องไม่แน่ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะไปลุ้นเอาด้านหน้าดีกว่านะครับขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ครับขอลงเนี่ยถามนิดนึงก่อนพี่เราต้องระวังอะไรบ้างก่อนดำน้ำอ๋อก็ระวังขนเม่นครับขนเม่นครับผมแถวนี้มีเม่นเนี่ยพี่ระวังอย่างเดียวแหละครับพี่ระวังอย่างอื่นด้วยไหมก็ฉลามฮะไม่มีนะจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับบนเกาะกระดานที่คุณผู้ชมนะครับสามารถมาเล่นน้ำหรือว่าอยากจะมาเดินเล่นแบบริมหาดนะครับเพราะเป็นชายหาดที่ขาวสะอาดตลอดทั้งแนวนี้เลยครับเมืองไทยยังมีทะเลสวยๆเยอะเลยครับแค่คุณลองมาเที่ยวลงมาสัมผัสแล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกแล้วก็อยากให้ทะเลของเมืองไทยทุกๆที่นะครับสวยงามอย่างนี้เสมอถ้ำมรกตนี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับการเลยต้องเขียนป้ายว่าถ้ำมรกตนี่เดี๋ยวไปถามพี่เมฆดีกว่าพี่เมฆครับในถ้ำนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาตรังเนี่ยต้องมาที่นี่ทำไมต้องมาที่นี่ครับเพราะที่นี่มีถ้ำมรกตครับอ๋อทำไมมันถึงแบบว่าเป็นเหมือนกับว่าสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนี่ต้องมาที่นี่อ่ะพี่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของการท่องเที่ยวมันสวยมากเลยพี่ครับผมใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทยเขาเขียนว่าถ้ำมรกตครับอ่านจากเนื้อหาตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครับทั้งหมดนี้จะมีความยาวทั้งหมด80เมตรด้วยกันนะครับเวลาเข้ามาแล้วเราจะเห็นว่าเราอยู่ในปล่องขนาดใหญ่เพราะว่านี่ที่นี่เกิดจากการยุบตัวนะครับของหินปูนครับแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่นะครับเมื่อก่อนจะมีรังนกอีแอนเยอะมากหรือรังนกนางแอ่นนะครับเขาก็จะเข้ามาหานกรังนกนางแอ่นนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีโจรสลัดครับนำสมบัติเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ด้านในแล้วก็นำสมบัติเนี่ยออกไปแล้วนั่นเองนะฮะต้องมีเวลาเข้าไหมพี่ต้องมีครับเวลาช่วงน้ำขึ้นน้ำลง
ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเนี่ยต้องให้คนพื้นที่เป็นคนพามาจะสะดวกกว่าครับผมดีกว่านะครับแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยนะฮะพี่เมย์รู้สึกไงบ้างครับเวลาชาวต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยเขามาเที่ยวแล้วเขาเห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มันอยู่ในประเทศไทยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจครับที่มีสิ่งมหัศจรรย์แบบธรรมชาติในบ้านผมเวลามาเที่ยวก็ช่วยกันรักษาดูแลแบบนี้ขยันวันนี้แล้วล่ะครับแต่ว่าคลิปของเรายังไม่จบนะครับวันพรุ่งนี้นพจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเรียนรู้วิถีชีวิตกันต่อแต่เห็นแบบนี้แล้วอยากบอกคุณผู้ชมนิดนึงครับว่าเมืองไทยเราสวยขนาดนี้จะไปเที่ยวที่ไหนล่ะครับบ้านเราเนี่ยครับสวยที่สุดละวันนี้ตื่นเช้ามาด้วยความสดใสครับเมื่อเช้ามีฝนโปรยปรายลงมานะฮะก็คิดว่าจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วนะฮะแต่วันนี้ก็ได้เที่ยวครับฝนหยุดลงมาเป็นสิ่งที่ดีครับเขาบอกฟ้าหลังฝนจะมีสิ่งที่สวยงามรอเราอยู่ครับอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าทะเลครับเมื่อวานตอนไปดำน้ำนะครับนั่งเรือกลับเนี่ยจะเห็นว่ามีต้นหญ้าทะเลเนี่ยขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยครับหญ้าทะเลนะครับเขาบอกเป็นอาหารที่โอชะของพยูนครับเพราะพยูนนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังด้วยนี่ก็บ่งบอกว่าถ้ามีหญ้าทะเลเยอะนะครับก็จะมีจำนวนของพยูนที่เยอะขึ้นด้วยนะฮะก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลครับให้หญ้าทะเลนะครับจะได้เพิ่มมากขึ้นพยูนก็จะได้เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วต่อไปครับพยูนก็จะอยู่คู่กับจังหวัดตรังและอยู่คู่กับเมืองไทยของเราด้วยเวลาเรานั่งรถอยู่บนเกาะ นี่นะครับนี่ก็เป็นแท็กซี่นะครับเขาเรียกว่าแท็กซี่เกาะมุกผมว่ามันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งของเขานะครับเวลาเรามาที่นี่เราก็มานั่งแบบนี้เป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเขาสิ่งหนึ่งที่ทำได้ผมเชื่อเรื่องของน้ำใจครับรถมันจะติดรถมันจะไม่ไปไม่ไหวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราช่วยลงไปช่วยกันเข็นผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้ทั้งคนที่เป็นคนขับแท็กซี่คนที่เกาะมุกรวมถึงคนที่มาเที่ยวด้วยนั่นเองครับความรู้สึกหนึ่งพอได้ความรู้สึกว่าการที่เราเป็นคนใต้ผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนใต้นะครับเห็นอาชีพการตัดยางบางทีเขาไปตัดตีหนึ่งตีสามตอนเช้าแล้วเก็บจนถึงเที่ยงแล้วก็มีมานะฮะรีดเป็นแผ่นยางออกมาอย่างเงี้ยฮะคุณได้ลองมาเป็นชาวสวนยางสักครั้งก็คุณจะรู้เลยผมกรีดเนี่ยมันไม่ได้กรีดง่ายแล้วมันก็ไม่ได้กรีดยากนะครับมันต้องใช้ความชำนาญมันต้องสู้แล้วมันต้องสู้กับฟ้าฝนต้องสู้กับราคาของยางอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมก็ได้ภูมิใจครับว่ามันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศของเรานะฮะลูกยางเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะแข่งกันเอาลูกมาประกบกันครับลูกของใครแตกคนนั้นแพ้นี่ฮะลูกนี้ลูกนี้แตกลูกนี้ชนะนี่แล้วไปท้าชิงกันต่อก็อร่อยนะฮะที่นี่เรามาทะเลเนี่ยก็ต้องกินอาหารทะเลนะฮะอย่างหอยตาชัยเนี่ยปลาที่นี่ก็สดครับประมงที่นี่สดมากเอาล่ะมาฝากท้องกันดีกว่ามาทำอะไรกินครับเนี่ยมาทำอะไรกินแกงส้มปลามงค่ะแกงส้มปลามงค่ะนี่ปลามงปลามงค่ะเครื่องแกงมะนาวอันนี้ใส่สับปะรดเหรอค่ะใส่สับปะรดอ่ะเราใส่น้ำกันเลยไหมครับมาค่ะใส่ต้องรอให้น้ำเดือดคือใส่ได้เลยค่ะอันนี้เครื่องแกงแบบไหนครับมาเบบที่บ้านนี่ก็ทิมกันเองอ๋อตำกันเองนะทิมที่คือตำนะฮะหลาใต้คือทิมกะปิเคยหรือว่ากะปิครับใส่เยอะหมดเลยฮะมากเอาก้อนเดียวพอค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งจะได้ที่นะฮะหอมแล้วครับเริ่มหอมฉุนเครื่องแกงฉุนเข้าจมูกเลยมาครับใส่มะนาวกี่ลูกครับเนี่ยเยอะขนาดนี้7 ลูกโอ้โหถือว่าน้ำเยอะนะครับ7 ลูกได้ขนาดนี้ปลามงไปทอดอร่อยไหมนะร้อยลูกร้อยนะค่ะใส่กึ๊บใส่น้ำตาลน้ำตาลครับค่ะใครชอบหวานก็ใส่เยอะอย่างต่อไปครับเราใส่สับปะรดครับอร่อยอ่ะใส่เลยครับค่ะ
องไหมครับเคยไปนั่งร้านอาหารไปถึงก็นั่งสั่งตามเมนูเนี่ยสั่งไปแล้วสุดท้ายก็นั่งกินถ้าวันนึงคุณอยากกินอะไรแต่คุณได้ลงไปช่วยทำแม้แต่ตอนที่ผัดหรือตอนที่ทอดนะครับคุณได้ลองชิมอาหารเฮ้ยมันหวานไปไหมเฮ้ยมันเค็มไปไหมมันอาจจะเป็นรสชาติที่คุณไม่เคยทานอาจจะเป็นรสชาติที่คุณทานยากแต่มันเป็นแบบดั้งเดิมของเขาที่คุณได้ลองเปลี่ยนรสชาติของชีวิตของคุณดูบ้างครับผมว่ามันเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆหรือสีสันให้กับชีวิตก็ได้นะมาทำอะไรครับตำยำห้อยนางรมค่ะอ๋อหอยนางรมเหรอฮะมันเป็นตัวเล็กๆใช่ไหมฮะค่ะเคยเห็นไหมครับใส่ยำในนี้เลยครับค่ะอ๋อยำในนี้เลยเหรอค่ะไม่ต้องแยกแล้วนะแดงลงไปตาลเอาน้ำปลามาใส่เลยครับแม่ครับเอ้ยอะไรครับเหมือนกล้วยเลยครับหอยตาเชยอ๋อหอยตาชัยค่ะมาจะทำอะไรครับหอยตาชัยผัดค่ะอ๋อผัดน้ำมันหอยน้ำมันหอยแล้วเวลาคุณชมไปกินร้านนะพัฒนาคารถูกนะหอยมันไม่แน่นขนาดนี้ครับถ้าเกิดว่ามาเนี่ยมาเที่ยวโฮมสเตย์มีให้กินแบบอิ่มหนำสำราญอาศัยหอมใหญ่ครับเพิ่มความหอมต่อมาครับเราจะมาทำแบบว่าน้ำพริกนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำชุบก็เอากะปิน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่านี่นะครับลงไปใส่ในถ้วยก่อนแล้วก็ใส่ถุงมือเตรียมตัวที่เราจะคลุกก่อนนี่นะฮะวิธีการทำนะฮะแล้วก็บีบอันนี้มันจะเหมือนมะเขือนะครับตอนนี้เรียกว่ามะอึกใส่มะนาวลงไปนิดนึงครับเปรี้ยวนี่ครับน้ำชุบก็บีบๆอย่างเงี้ยอร่อยแล้วครับน้ำชุบครับพี่กินข้าวเลยครับมาครับพี่โอ้ยของเยอะนะครับมีทั้งนี่หอยตาชัยผัดน้ำมันหอยนะครับมีแกงส้มปลามงใส่สับปะรดแล้วก็มียำหอยนางรมจะเป็นหอยติบนะครับหอยเล็กๆนะฮะมาทำวันนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วอันนี้ของขึ้นชื่อเลยมาทางใต้ก็ต้องกินแกงไตปลาค่ะนะฮะปลามงที่เหลือแล้วก็มาผัดน้ำปลาแล้วก็ยังมีน้ำชุบมะอึกด้วยอร่อยครับดูครับปลาสดๆของที่ไม่ต้องไปหาซื้อครับเกาะมุกนี้ทำไมถึงชื่อเกาะมุกอะครับโอเคทำไมก่อนเรียนว่าของมีการชาวบ้านของในท่าดีดำน้ำนะไปเจอหอยมุกเยอะมากเลยที่หินแพแถวนู้นครับตอนนี้ยังมีไหมครับมีเดี๋ยวไปไหว้หาทั้งนี สวัสดีครับโอ้นี่บ้านหลังนี้เป็นโฮมสเตย์นะครับเวลานักท่องเที่ยวมาก็สามารถมาพักได้สะอาดสะอ้านมากครับโหนี่ห้องนี้เป็นห้องครัวนะครับคือเตียงนี่สำหรับนักท่องเที่ยวนอนก็มีเราก็มีผ้าม่านตอนนี้ไม่ได้กันผ้าม่านเพราะยังไม่มีแขกพักอ๋อถ้ามีแขกมาปุ๊บก็จะมีม่านกั้นตรงนี้ให้เป็นห้องเราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวนี่นะครับก็เป็นช่วงของการถือศีลอดนะฮะถือศีลรอมฎอนพอดีนะครับก็เลยยังไม่มีโอกาสที่จะมาต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเห็นบรรยากาศของการพักโฮมสเตย์แบบนี้แล้วก็ลองมาพักกันดูแล้วกันนะครับสะอาดสะอ้านแล้วก็น่าอยู่เลยทีเดียวครับอยากซื้อของฝากไปฝากคนที่เราอยากจะเอาไปฝากนี่นะครับก็เลือกได้เลยครับที่นี่มันจะมีพวกของที่ทำเป็นของโอท็อปใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่หญิงทำอยู่ที่นี่ใช่เป็นคนทำได้ไหมครับของกลุ่มสมาชิกด้วยค่ะ
ไออย่างที่น้ำถืออยู่เนี้ยก็เป็นที่ตั้งสบู่ที่ใส่สบู่นะครับเนี่ยก็จะมีรูด้านล่างตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ทำแบบน่ารักน่ารักเห็นทั้งกระเป๋าสะพายมีกระปุกออมสินมีกระเป๋าถือแล้วก็พับพีครับเรียกว่าตะหลิวนะฮะหรือตะหลิวเนี่ยครับแบบจากธรรมชาติเข็มขัดมีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งสร้อยนี่น่ารักนะอันนี้คือมีคนแนวถนัดที่ว่าจะร้อยเป็นสร้อยนี่ครับอย่างพวกนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นของฝากนะครับที่คุณผู้ชมนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อกลับไปนะฮะติดไม้ติดมือกลับไปได้ผมว่าเนี้ยมันเป็นการช่วยส่งเสริมนะครับให้คนที่นี่นะฮะมีอาชีพมีรายได้นะฮะเสริมเพราะว่าผมว่าของพวกนี้จริงๆนะราคามันก็ไม่สูงนะครับราคานะครับเป็นกันเองด้วยมันบ่งบอกถึงฝีมือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันสนับสนุนเนี่ยงานฝีมือพวกนี้สักวันนึงมันจะหายไปแล้วถ้าเกิดมันหายไปแล้วเราอยากจะได้ขึ้นมาจะเอาจากที่ไหนล่ะครับช่วยกันอุดหนุนนะครับสนุกไหมครับทริปนี้น้ำพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่เกาะมุกแห่งนี้นะครับได้มาอยู่ที่นี่2วันเต็มๆนะครับได้เห็นบรรยากาศนะครับของความสวยงามของธรรมชาติได้เห็นการเป็นอยู่ของผู้คนนะครับที่น่ารักได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่อยู่ที่นี่เพราะว่าคนที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับหรือว่าเป็นมุสลิมนั่นเองนะครับแต่ผู้คนที่นี่นะครับออกจากศีลอดมาเขาก็ยังน่ารักนะครับไปตรงไหนก็มีแต่รอยยิ้มแล้วก็คอยช่วยเหลือเราเสมอเลยทีเดียวนั่นเองนะครับถ้ามีโอกาสได้ลงมาใต้ได้มาเที่ยวตรังเนี่ยเราต้องกลับมาที่เกาะมุกอีกอย่างแน่นอนนะครับก็เชื่อเหลือเกินครับว่าใครที่มาที่นี่แล้วนะฮะจะชอบแล้วก็ติดใจกับบรรยากาศของความเงียบสงบบนเกาะมุกแห่งนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครพลาดรายการของเราตอนไหนนะครับอย่าลืมคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราได้นะครับ www.thaipbs.or.th/ทั่วถิ่นนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะพูดคุยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบนะครับคำถามต่างๆที่คุณถามมาหรือแนะนำอะไรมาก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำรายการของเรานะครับก็เข้าไปได้ที่ทั่วถิ่น @thaipbs.or.th นะครับใครไม่ถนัดในเรื่องของการพิมพ์อีเมลนะครับหรืออาจจะเป็นแม่บ้านนั่งดูรายการอยู่อยากเขียนจดหมายมาพูดคุยกับนบเขียนมาได้ครับที่รายการทั่วถิ่นแดนไทยตู้ปอนอ11ปอนอฝเสนานิคมกรุงเทพ10902นะครับเอาละฮะรู้สึกว่าตอนนี้ฟ้าฝนเริ่มมาแล้วครับเราต้องรีบกลับก่อนไม่งั้นสงสัยอาจจะไม่ได้กลับต้องค้างอยู่บนเกาะอีก1วันแล้วกันนะฮะครับเรือเริ่มจะมาลอยตรงนู้นแล้วต้องรีบไปขึ้นเรือแล้วครับพร้อมมั้ยพี่พร้อมแล้วครับไปแล้วครับเที่ยวไทยคลึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทย